เจนนี่รัชนกมีเดือดเจอคนอ้างเป็นเมียน้อยสามีหนุ่มงานนี้มีร้องไห้จบด้วยอะไรถ้าเป็นเมียน้อยจริงจะฟ้องให้แหลกเจนนี่รัชนกมีเดือดเจอคนอ้างเป็นเมียน้อยยิวฉัตรมงคลสามีหนุ่มงานนี้มีร้องไห้จบด้วยอะไรโซเชียลมีการแชร์ไลฟ์สดตอนหนึ่งของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นขณะไลฟ์ขายของอยู่กับยิวฉัตรมงคลสามีหนุ่มโดยเจนนี่มีหัวร้อนเลยเล่าเหตุการณ์หลังเจอสายปริศนาอ้างเป็นเมียน้อยของสามีว่าฮัลโหลเมียน้อยยิวพูดนั่นใครเมียน้อยยิวพูดโดยเจนนี่ยังเล่าอีกว่าเขาบ้าไหมไม่รู้ด้านยิวถามแล้วยังไงต่อเจนนี่บอกว่าเลยบอกพูดมาเลยค่ะทนายฟังอยู่เขาจะบันทึกเสียงส่งให้ทนายถ้าเป็นเมียน้อยจริงจะฟ้องให้แหลกฉันเตรียมการมากฉันอัดเสียงไว้ก่อนและยิวก็ถามอีกว่าแล้วเจนนี่ตอบน้ำเสียงเดือดเรียนแบบตอนที่พูดกับสายที่อ้างเมียน้อยบอกพูดสิตำรวจฟังอยู่พูดเป็นเมียน้อยเมื่อไหร่พูดเจนนี่เล่าอีกว่าที่นี้เริ่มเสียงสั่นเป็นเมียน้อยยิวหัวเราะแล้วก็วางไปในที่สุดเจนนี่ยังบอกอีกว่ายิวทำให้เจนนี่ร้องไห้ค่ะทุกคนแล้วนางก็ซื้อกระเป๋าให้นายกรัฐมนตรีจ่อคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มโครงสร้างพื้นฐานไทยพัฒนาไกลชี้เป็นประโยชน์นักท่องเที่ยวได้อานิสงส์ดึงลงทุนเข้าไทยขอบคุณคีรีร่วมมือภาครัฐจ่อคุยเอกชนความเหมาะสมขยายฟรีค่าโดยสารถึงปีใหม่เมื่อเวลา 12:20 น.วันที่21พฤศจิกายน2566ที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ TK16นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ว่าวันนี้ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาและสื่อมวลชนก็ได้ขึ้นมาด้วยกันถือเป็นขบวนพิเศษไม่มีการจอดธรรมดาแล้ววิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้มีช่างภาพเยอะเกรงว่าจะสะดุดจึงใช้เวลาการวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงใช้เวลานิดหนึ่งในการเดินทางทั้งนี้ถือเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนดีใจที่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเวลานี้ให้บริการฟรีไปถึงวันที่17ธันวาคมโดยวันที่18ธันวาคมเอกชนจะเริ่มเก็บค่าโดยสารจะหารือกับภาคเอกชนให้ขยายเวลาบริการฟรีไปจนถึงหลังปีใหม่หรือไม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกันซึ่งต้องดูความเหมาะสมด้วยทั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญต้องขอบคุณนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดEBM และประธานกรรมการบมจ. BTS Group Holding BTS ในฐานะผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูที่ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสะดวกสบายแก่ประชาชนที่อยู่ชานเมืองและเกิดสายสีเขียวที่ได้ทำมาหากย้อนหลังไป20ปีก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆอย่างนี้จึงต้องขอขอบคุณทาง BTS ที่ช่วยให้เรามีวันนี้เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสะดวกสบายต่อประชาชน
นักท่องเที่ยวก็ได้รับอานิสงส์ด้วยการที่เราจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสร้างสำนักงานหรือย้ายสำนักงานใหญ่เข้ามาทำงานในไทยเรื่องการเดินทางโดยรถไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเข้ามาตรงนี้เมื่อถามถึงหนี้สินของ BTS ที่ยังคาราคาซังอยู่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เห็นใจพยายามอยู่แพทริเซียเมาโนดสามีลูกหนึ่งแล้วยังคลั่งรักหยอดคำหวานรักเมียที่สุดแอบเศร้าต้องแยกห้องนอนกับลูกดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นมากสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนแพทริเซียกูดล่าสุดมาร่วมงาน DERMASTER เปิดตัวบอดี้ดีไซน์เซ็นเตอร์ที่สถาบันเพื่อสุขภาพ DERMASTER สาขาเอกมัยในชุดสีเขียวอ่อนสุดเซ็กซี่ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงความเซ็กซี่ที่ดูจะเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าชุดเซ็กซี่จริงไม่เคยแต่งตัวมางานเช้าขนาดนี้แต่งตัวมาให้เข้ากับงานค่ะสามีบอกว่าทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยเขาให้กำลังใจถามว่าพี่เขาห่วงไหมคือเราก็แต่งตัวเฉพาะโอกาสปกติก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนถ้าไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้แต่งตัวสวยขนาดนี้ค่ะนี่เป็นงานแรกที่เซ็กซี่ขนาดนี้ได้แค่นี้แหละค่ะส่วนเรื่องลูกคนที่สองสาวแพทบอกว่าคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะถ้าปีหน้ายังไม่มีบทบาทที่เราอยากเล่นก็คงปล่อยมีตามธรรมชาติตอนแรกเขาก็เร่งอยากมีเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็บอกสงสารพักก็ได้ส่วนเรื่องความหวานมันไม่เหมือนก่อนมันเป็นชีวิตคู่ที่เหมือนกับคู่ที่แต่งงานแล้วมันไม่ได้สวีทหวานกุ๊กกิ๊กแต่ความรักมากขึ้นเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ดีมากเวลาที่เขารักใครเขารักเต็มที่เราเห็นจากการกระทำตั้งแต่มีลูกความรักก็เพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่ารักแพทมากกว่าหัวเราะถามไปแล้วไงถ้ามีลูกแล้วรักใครมากกว่าเขาบอกว่ารักเมียมากกว่าฟังดูดีเนื้อคือเขาเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับชีวิตคู่มากๆเขาไม่อยากให้การมีลูกมาทำให้เราห่างกันเทเวล่าไปให้ลูกตลอดเขาเลยให้พี่เลี้ยงมาช่วยมันจะได้รักษาความเป็นชีวิตคู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเราสาวแพทยังเล่าต่ออีกว่าเราทั้งคู่มีโมเมนต์อยู่กันสองคนตลอดทุกวันนี้ลูกนอนแยกห้องค่ะเรารู้ว่าหลายๆบ้านก็ทำแบบนี้เดินเข้าเดินออกไปหาลูกได้อันนี้เป็นความคิดคุณพ่อค่ะที่ให้แยกห้องนอนกับลูกตอนที่เขาบอกว่าต้องแยกห้องกับลูกเราก็เศร้านิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ถูกเลี้ยงมาให้นอนกับแม่เราก็อยากนอนกับลูกประมาณ3เดือนพอเขาเลิกเข้าเต้าคนอื่นก็สามารถมาช่วยเราได้แล้วกับการป้อนนมได้ตอนนี้เราก็ได้นอนค่ะคือมันก็เป็นปรับตัวค่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้นอนกับเราไปจนโตคุณแม่คนสวยกล่าว